ุกคนกลับมาเจอกับมาบารีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมาเฟรดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะป้าบัมใช้แล้วชอบอะไรต้องบอกว่าใช้แล้วชอบอะไรอย่างไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จัดให้ทุกคนดูกันนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะขอเปิดที่ลิปบาล์มก่อนนะคะนี่เป็นวาสลีนลิปเทอราปีออริจินอลลิปบาล์มนั่นเองนะคะอันนี้ซื้อมาจากเดอะบิวเทียมนะคะราคาแค่เพียง89 บาทเท่านั้นกลิ่นหอมมากกินหอมแบบกินหอมแบบหอมมะพร้าวหอมนมหอมมะพร้าวประมาณนั้นน่ะแล้วก็แบบมีความชุ่มชื้นที่ดีมากแล้วมันก็จะไปซื้ออีกนะคะต่อมาเป็นคุชชั่นค่ะอันนี้เป็นของพาวเดอร์คุชชั่นคัลเลอร์สคูลนั่นเองค่ะอันนี้ฮอไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการรีวิวเนาะอันนี้เบอร์402คือแบบคุชชั่นจีนน่ะให้มาน้อยอ่ะใช้แล้วรู้สึกแบบกลับไปกลับมาต้องกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละคือแบบมันดีมากๆแบบอย่างวันนี้ก็ใช้นะคะปั๊มรู้สึกว่าให้งานผิวปกปิดดีสำหรับตัวปั๊มเพราะปั๊มไม่ได้มีร่องรอยอะไรมากมายแล้วก็แบบว่าหยุดทนอาจจะหลุดบ้างแต่สบายผิวมากสำหรับคนผิวแห้งนะคะชอบมากๆเดี๋ยวปั๊มจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะคะแต่แบบข้อเสียคือมันไม่มีรีฟิลแล้วมันหมดไวมากๆแต่ข้อดีคือมันถูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อมาอีกมันไม่ได้บอกขนาดเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่กล่องซึ่งกล่องเราทิ้งไปแล้วนะคะก็คือจะซื้อมาอีกแล้วก็ชอบมากต่อมารองพื้นที่ชอบก็คืออันนี้ค่ะของเมลินดานะคะรองพื้นตัวแรกของแบรนด์ของเขาเลยนะคะ M Matte Cover Foundation นะคะปั๊มใช้เป็นเบอร์2กับเบอร์1แต่ว่าที่กรุงเทพมาแต่เบอร์2มานะคะตัวนี้คือมีความแบบบางเบาสบายผิวแล้วก็ปกปิดดีแต่ว่าก็ไม่ได้แบบติดทนขนาดนั้นคือ2ตัวนี้ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นแต่ว่าปั๊มเป็นคนผิวแห้งใช่มั้ยมันก็เลยชอบแล้วก็ติดแมสแบบบรรไลอ่ะทั่วก็ชอบอยู่ดีตัวนี้นะติดแมสนะคะแต่ตัวนี้ก็ติดบ้างแต่ไม่ได้ติดเยอะเนื่องจากตัวนี้มันจะมีพิกเมนต์สีที่เยอะกว่ามันจะทำให้เหมือนแบบมีความติดแมสที่เยอะกว่าแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันบางเบาแล้วก็แบบว่าปกปิดได้โอเคนะคะแล้วก็สกินแคร์อีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะ Snail White Glow Lifting Essence Water ตัวนี้นะคะคือแบบชอบมากเพราะว่ามันมีความบางเบาแล้วก็แบบซึมง่ายซึมไวให้ผิวที่ชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องเหมือนเบลอรูขุมขนแล้วก็ลิฟติ้งแต่ปั๊มรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วมันเบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างโอเคนะคะส่วนลิฟติ้งเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงพวกริ้วรอยอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงก็ใช้ไปประมาณนึงนะถือว่าโอเคมากมันเซลล์ใน CJ 125 บาท 50 มล.มันก็เลยสอยมานะคะแล้วก็ต่อมาเป็นแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งที่ใช้มานานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าหมดอายุหรือยังแต่ว่ากลับมากรุงเทพใช้แป้งอะไรไม่ได้เลยยกเว้นแป้งตัวนี้คือ MAC Candy นั่นเองนะคะอันนี้ซื้อมาตอนที่มันมีเซตคู่กับน้ำหอมนะคะอันนี้เบอร์ส่วนหนึ่งบางเบาคุมมันดีติดทนแล้วคือแบบมันดีมันบางเบามันมากมันเป็นแป้งฝุ่นที่ราคาถูกแต่แบบคุณภาพมันดีเกินมากๆเราพูดอยู่แล้วว่าแมคแคนดี้ทำแป้งฝุ่นดีซึ่งมันดีจริงๆนะคะต่อมาเป็นปัดแก้มที่อยู่บนหน้าปามนะคะก็คือแบรนด์ See You and Dream Mystery Color Brush นั่นเองนะคะเป็นบรัชแบบกุหลาบนั่นเองนะคะเป็นอย่างนี้เห็นกันไหมแล้วก็ข้างในจะเป็นกุหลาบอันนี้เป็นเบอร์03นะคะจะเป็นน้องกุหลาบแบบนี้นะคะซึ่งสีมันน่ารักมากสีมันน่ารักมากๆดูสิน่ารักมากๆเลยแล้วก็ติดทนมากเป็นความเนื้อแมทที่แบบกำลังดีพอเหมาะพอเจาะคือดีมากๆคือชอบมากๆสีน่ารักมากคือแบบใครจะไม่ชมฉันว่าน่ารักแต่ฉันชมตัวเองว่าน่ารักก็พอแล้วก็คอนทัวร์ค่ะในเดือนนี้ชอบเป็น Novo True Color Repair ตัวนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นเบอร์5369เขาบอกว่าชื่อเบอร์5369นะซึ่งมันจะมีเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะเป็นแบบนี้คอนทัวร์คือเป็นสีแบบเทาๆหน่อยวันนี้ก็ใช้นะคะเห็นปะมันจะดูเป็นความธรรมชาติมากกว่าสีน้ำตาลแต่จริงๆบัมชอบสีน้ำตาลบัมก็ลองเปิดใจเป็นคอนทัวร์สีเทาดูเพราะว่าบางทีคอนทัวร์สีน้ำตาลเนี่ยพอใช้แล้วมันจะแบบมันจะหน้าแบบน่าจะดูเฉดแดงจนเกินไปก็ลองมาใช้คอนทัวร์สีเทาอมเทาๆมันแบบเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยนะแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆสีดีมากนะคะต่อมาเป็นที่ดัดขนตาเองนะคะของโมชิราคา38 บาทแต่ดัดดีมากวิธีการดัดของมัมคือเข้าไปด้านในก่อนด้านใน 1-10 วิตรงกลาง 1-10 วิขึ้นไป 1-10 วิแล้วมันถึงจะได้ความงอนแล้วค่อยปัดด้วยมาสคาร่าที่คุณแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งทำให้แบบมีความงอนแล้วแบบดีแต่ว่าถามว่าดีเท่า ODBO แมวไหมก็ไม่เท่านะคะหรือว่าดีเท่า Beauty Buffet ไหมก็ไม่ค่ะแต่ว่าชอบตรงที่ว่าเออมันสีมันน่ารักมันเป็นแบบสีรุ้งแล้วก็มันก็แบบเข้ากับรูปตาปั๊มได้โอเคนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนี่เลยเป็นที่แปะจุก
ซึ่งปัจจุบันปั๊มไม่ได้ใส่ใส่เสื้อในแล้วนะคะปั๊มซื้อจะเป็นที่แบบจุบแบบนี้ปั๊มชอบแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีกาวเนาะแล้วก็รอบๆมันจะเป็นกาวฉะนั้นเราจะไม่เจ็บจุกของเราแล้วมันก็จะติดทนมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติเวลาเราใส่เสื้อที่มันแบบนี้เห็นปะอันนี้มันเป็นเสื้อคอลึกมากๆใช่ปะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าใครกลัวแบบหน้าอกจะไม่เป็นทรงอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้ออะไรแต่ว่าชอบเพราะมันรู้สึกว่าใส่สบายไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบเสื้อในจะเป็นยังไงอะไรยังไงคือแบบชอบมากเสื้อในบิดหรือเปล่าแล้วอีกอย่างปามเป็นคนที่เสื้อในชอบแบบทับไหล่มันเจ็บอ่ะมันเรารู้สึกไม่โอเคใส่แบบนี้มันสบายมันโล่งนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี้ยคู่นึงมันอันละ15 บาทเองอะซื้อมากระปุกหนึ่ง70 กว่าบาทคุ้มมาก79 บาทไม่ได้6มันได้6คู่ใช่ไหมมันคุ้มมากเพราะว่าคู่หนึ่งใช้ได้1เดือนสำหรับดิฉันนะคะแต่ก่อนใช้แบบไร้กาวแล้วมันรู้สึกว่าแบบไร้กาวเดินไปกาวจะหลุดปริ้นออกมาแต่อันนี้มันมีกาวรอบตัวแบบนี้เลยมันจะไม่เป็นอะไรเลยมันจะแบบอยู่ทรงมากๆเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงอย่างดิฉันที่ไม่ชอบการใส่เสื้อในเป็นอย่างมากนะคะโอเคแล้วนี่ก็คือ my favorite นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็มีไม่น้อยไปไม่เยอะไปกลางๆนะคะก็พยายามคัดสรรสิ่งที่คิดว่าเฮ้ยมันโอเคมากทำไมน่ามาชมอย่างนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบมด้วยตามแบมในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าแบมเอง Twitter หรือ IG แบมเองนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยกันนะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ใจดีจะโดเนทให้ปามก็ได้นะคะเริ่มต้นที่20 บาทนะคะรายได้ 70% จากการโดเนทส่วนของปาม 30% จะเป็นของ YouTube นะคะหรือถ้าใครใจดีจะดูโฆษณาทุกอันให้ปามก็ได้ดูจนจบปามก็จะได้แบบค่าขนมมาในการทำคลิปนะคะซึ่งปกติบัมก็ไม่ได้ค่าขนมจาก YouTube อะไรเยอะแยะหรอกจะได้แบบ3-4 เดือนครั้งซึ่งมันส่วนมากที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่ารักในการทำ YouTube แล้วก็ช่องไม่ได้เติบโตแบบใหญ่ขนาดนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็รีวิวของถูกและดีตลอดของราคาหลัก10เจอกันในช่องนี้ได้ตลอดแน่นอนนะคะวันนี้เราไปกันใน EP หน้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย